ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชี้ช่องแนวทางสู้คดีปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีครอบครองพื้นที่ป่าสงวน665ไร่ระบุขาดเจตนาไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของรัฐหวังไม่มีความผิดทางอาญาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากรมป่าไม้เดินหน้าร้องทุกข์เอาผิดต่อปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐฐานครอบครองที่ดินรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติรวม665ไร่หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการครอบครองที่ดินสปก.โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการครอบครองที่ดินของรัฐด้วยโดยแม้ว่ากฎหมายสปก.จะไม่มีบทลงโทษแต่สามารถดำเนินคดีย้อนไปยังสถานะเดิมของที่ดินได้ก็คือป่าสงวนแห่งชาติแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะยังมีประเด็นที่ซับซ้อนอยู่เมื่อปารินาและทนายความต่างก็มั่นใจว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกที่ดินของรัฐหลังจากคืนที่ไปแล้วตั้งแต่ทราบว่าที่ตั้งของฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มที่ครอบครองอยู่ในเขตสปก.และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขาดเจตนาจึงน่าจะเป็นแนวทางการต่อสู้ของส.ส.ราชบุรีคนดังเพื่อจะได้ให้เธอไม่มีความผิดทางอาญาแปลให้ชัดๆก็คือแนวทางการต่อสู้ของปรินาจะแสดงให้เห็นว่าการครอบครองที่ดินที่ใช้ประโยชน์อยู่ในรูปของฟาร์มไก่ที่เธอเป็นเจ้าของตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าอยู่บนที่ดินของรัฐและเมื่อมีหลักฐานชัดว่าเป็นที่สปก.และป่าสงวนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการรีบคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับรัฐทันทียังมีประเด็นที่อาจอ้างได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงทำไมมีแปลงบางส่วนสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้และยังมีประเด็นที่อ้างว่าเขาใช้ประโยชน์โดยการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หรือวัวสามารถขอครอบครองที่ดินมากกว่า100ไร่ได้แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เคยถูกใช้ต่อสู้มาแล้วหลายคดีในอดีตซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีของการบุกรุกของกลุ่มทุนที่มีทนายความที่มีความรู้ทางกฎหมายและมีหลายคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องมาแล้วด้วยคดีของบุตรชายนักการเมืองดังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพิพากษายกฟ้องในชั้นศาลฎีกากลับมาดูที่ดินของปรินาซึ่งล่าสุดกรมป่าไม้ไม่เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.แยกเป็น3แปลงคือ1พื้นที่ตรวจยึด387ไร่กับอีก80ตารางวาที่เขาสนฟาร์มเป็นพื้นที่เข้าครอบครองประโยชน์เพื่อทำฟาร์มไก่อย่างชัดเจนมีหลักฐานแสดงอนาเขตด้วยรั้วลวดน้ำมีโรงเรือนเป็นรูปแบบอาคารที่สำคัญคือมีชื่อปรินาไกรคุปเป็นเจ้าของ2พื้นที่นอกรั้วซึ่งมีโรงเรือนเก่าสภาพคล้ายเป็นพื้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์มีลักษณะต่อเนื่องกับฟาร์มไก่แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นของใครมีเนื้อที่207ไร่2งาน41ตารางวา3แปลงปลูกป่ายูคาลิปตัสเนื้อที่70ไร่2งาน32ตารางวาซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันกับฟาร์มไก่กรมป่าไม้ชี้แจงว่าการที่แจ้งร้องทุกข์โดยแยกเป็นแปลงย่อยเพราะเป็นความผิดคนละกรรมคือแยกเป็นความผิดจากการใช้ประโยชน์พื้นที่และความผิดฐานครอบครองพื้นที่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างที่ตั้งข้อสังเกตคือแนวทางการต่อสู้ของส.ส.ปรินาน่าจะเป็นการอ้างว่าขาดเจตนาคือไม่รู้ว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็นที่ดินของรัฐโดยอ้างว่าไม่เคยเห็นหมุดปักแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่ซึ่งแท้จริงแล้วมีหมุดปักแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่แต่เป็นการปัก4จุดล้อมรอบพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งหมดหมุดที่ปักจึงห่างที่ที่ดินซึ่งส.ส.ราชบุรีครอบครองอยู่ประมาณถึง1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ยังระบุถึงสาเหตุที่ที่ดินปารินาครอบครองอยู่ไม่เคยถูกรังวัดเพื่อให้ได้รับการจัดสรรที่สปก.อย่างถูกต้องเหมือนแปลงอื่นๆโดยรอบเป็นเพราะเมื่อสปก.แจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในที่สปก.มาแสดงสิทธิเพื่อเข้ารังวัดจัดสรรพื้นที่แต่ปารินาไม่เคยมาแสดงตัวนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ไม่ทราบว่าครอบครองที่ดินสปก.และเมื่อเห็นแนวทางการต่อสู้เช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่
คือกรมป่าไม้ที่จะต้องแสดงให้เห็นเช่นกันว่าการครอบครองที่ดินรัฐของปรินาไม่ได้ขาดเจตนานั่นก็คือต้องแสดงให้อัยการหรือศาลเห็นว่าผู้ครอบครองรู้อยู่แล้วว่าครอบครองหรือทำประโยชน์อยู่บนที่ดินของรัฐเช่นกรมป่าไม้อาจต้องชี้ให้เห็นว่าปารินาหรือทวีไกรคุปบิดาของเธอซึ่งอ้างว่าเป็นคนซื้อที่ดินต่อมาจากผู้อื่นเป็นถึงส.ส.ทั้งคู่ทวียังเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีต้องมีทนายความมีที่ปรึกษากฎหมายจะสามารถอ้างได้หรือไม่ว่าไม่รู้ว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็นจำนวนมากเป็นที่ดินของรัฐยังมีหลักฐานอื่นที่น่าสนใจเช่นหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือพ.ทบ.5ซึ่งส.ส.ปารินาเคยนำมาใช้อ้างว่าเสียภาษีให้ท้องถิ่นอย่างถูกต้องแต่เมื่อพบว่าในช่วงหลังที่ท้องถิ่นยกเลิกการจัดเก็บพ.ทบ.5ไปแล้วเพราะมีคำสั่งห้ามเก็บจากกระทรวงมหาดไทยทำให้ไม่มีการจ่ายพ.ทบ.5อีกนั่นอาจหมายความว่าในวันที่ปรินาไม่สามารถจ่ายพ.ทบ.5ได้ตั้งแต่ครั้งแรกต้องทราบแล้วหรือไม่ว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็นที่ดินของรัฐและหากบริสุทธิ์ใจก็ต้องแสดงเจตนาว่าจะคืนที่ดินให้รัฐตั้งแต่วันนั้นส่วนประเด็นการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ที่อาจอ้างได้ว่าจะทำให้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินสปก.มากกว่า100ไร่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าประสงค์จะครอบครองที่ดินมากกว่า100ไร่เพื่อเลี้ยงสัตว์ใหญ่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และได้รับอนุญาตก่อนสุดท้ายจึงอาจเป็นหลักฐานสำคัญถ้ามีเอกสารเก็บไว้คือคำให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของเจ้าหน้าที่รังวัดจากสปก.ซึ่งมารังวัดพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าสปก.เคยออกจดหมายแจ้งต่อปรินาให้มาแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินสปก.ตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2562โดยนำจดหมายใส่ในตู้ไปรษณีย์บ้านของปรินาแต่ก็ไม่มาแสดงสิทธิเนื้อหาและหลักฐานต่างๆในสำนวนร้องทุกข์ของกรมป่าไม้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อปรินาเองเป็นคนที่นำเสนอข้อความในลายกลุ่มพรรคพลังประชารัฐเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตัวยืนยันว่าเธอไม่มีความผิดอาญามาตลอดจนสร้างความประหลาดใจที่ดินของรัฐที่ปรินาเคยครอบครองไว้ได้กลับคืนเป็นของรัฐบาลแน่นอนแล้วแต่ประเด็นสำคัญณวันนี้คือการไปบ่งชี้เจตนาการครอบครองที่ดินให้ได้นี่จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสอบสวนให้ได้ว่าผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้รู้อยู่แล้วว่ากำลังครอบครองที่ดินของรัฐหากหวังผลจริงถึงเอาผิดทางอาญาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ